You're crazy chic. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะแปนะครับกับเกม Tasty Planet Forever สัตว์ร้ายจอมขมือบโลกกันในตอนที่2และนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของสัตว์ตัวอื่นกันบ้าง นะครับผมก็สำหรับในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเลยครับด่านต่อไปนะครับผมเจ้าปลาหมึกคราวนี้ก็เป็นสัตว์ทะเลกันบ้างด่านที่1เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเอ่ยเจ้าปลาหมึกได้อาบแดดอย่างสบายใจในยามเช้าโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมขยะมันเยอะขนาดนี้ต้องขึ้นไปดูหน่อยแล้วโอ้โหกองขยะมหึมานี่มันคืออะไรกันเอ้ยแบบนี้ยอมไม่ได้รู้สึกว่าพวกมนุษย์นี่จะทิ้งขยะกันเกลื่อนกลาดนะครับผมถึงเวลาแล้วที่เจ้าปลาหมึกต้องแสดงพลังเอาละครับผมสำหรับตอนนี้มาตัวจิ๋วเหลือเกินกินฝากระป๋องกันก่อนตอนนี้โอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยแม่เศษพลาสติกโอ้ดูนะครับผมสำหรับตอนนี้ฮึกระโดดขึ้นมาได้ด้วยสุดยอดมาขอให้ตัวใหญ่กว่านี้ก่อนตอนนี้ข้าต้องขยายร่างค่อยๆกินโอ้โหก้นบุหรี่แม่สกระปกจริงๆโอ้โหมีทุกพื้นที่เอาละครับอุ้ยมีปลาด้วยครับผมอุ้ยอะไรวะโอ้พลาสติกกินขวดน้ำแล้วก็ทิ้งกันเกินกันเดี๋ยวต้องโดนจะพวกมนุษย์เอาละครับผมตอนนี้แม่ถือว่าเป็นปลาหมึกที่แม่โตไวเหลือเกินเอาละจากนั้นกินโอ้ยขยะถูกดันไปหมดนี่ก็คือโอ้โหลูกกอล์ฟเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับผมสำหรับตอนนี้ก็โอ้โหรู้สึกว่าเจอหลอดเจออะไรเต็มไปหมดใต้ท้องทะเลเฮ้ยมีปลาสิงโตครับผมปลาที่มีพิษต้องระมัดระวังนะครับเอาละครับผมในเวลาการเขมือบปลาหางนกยุงบ้าและในทะเลมีปลาหางนกยุงที่ไหนเอาละตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วตอนนี้โอ้เจอนกแต่ว่าตอนนี้ขอกินด้านล่างไปก่อนดูสิใต้ก้นทะเลโอ้ปลานกแก้วนี่วะสวัสดีเพื่อนเฮ้ยอย่ามาเบียดฉันสิเริ่มนะครับผมปลาสิงโตมาเติมพลังให้สักหน่อยจะไปไหนจ๊ะเฮ้ยฉันกินกันรัวๆสำหรับตอนนี้ใกล้จะผ่านด่านแล้วครับงับล้อรถกินถังได้หรือยังเรียบร้อยเลเวลอัพเอาละด่านที่2โอ้โหคราวนี้แม่ท้องทะเลก็ค่อนข้างกว้างใหญ่ขึ้นนะครับมันขยายอุ้ยปลาโลมาโอ้โหกินต่อหน้าต่อตาครับผมเอ้ยมันมองเราเป็นเหยื่อด้วยนะไม่ได้การครับผมสำหรับตอนนี้เราต้องรีบวิวัฒนาการอ้าวอย่าทำฉันโอ้ยไอ้บ้ายาไล่กินเอาละถังกินถังได้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่โลมาครับผมอีกตัวเดียวน่าจะสามารถชนะได้เรียบร้อยด่านที่3นะครับเล่นกันเลยตอนนี้นะครับเราต้องกำจัดเศษขยะแล้วก็ห้ามกินปลาอย่างเด็ดขาดคราวนี้ดีทำตัวเป็นปลาหมึกที่ดีงั้นเหรอได้สิจ๊ะเฮ้ยโอ้โหกินไม่ได้เริ่มมาต้องกินช้อนซ่อมไปก่อนเนี่ยทิ้งกันแบบนี้เลยเหรออ๋อไม่มีก้นทะเลครับผมต้องหากินตามแบบนี้ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศปุ๊บเก็บทุกเม็ดโอ้ยโทษเพื่อนเอาละครับตอนนี้อ้าวปลานกแก้วขอโทษเอาละผ่านด่านเรียบร้อยครับผมด่านที่4นะครับสำหรับคราวนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีวนเวียนแบบนี้กินอะไรไม่เห็นได้เลยเพื่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนอะไรกางเกงในเหรอปุ๊บงั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 บกางเกงว่ายน้ำโอ้โหอยู่ตรงนี้งับงับเล่นยากเลื่อนยากเหลือเกินต้องค่อยๆกระโดดป๊าบเยอะจริงๆโอ้กางเกงในล่องลอยโอเคครับใกล้ผ่านด่านแล้วครับผมงับงับปึ๊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 บอีกอันเดียวมาโอเคเรียบร้อยด่านที่5นะครับเล่นกันเลยสวัสดีปลาเก๋าแม่เก๋าสมชื่อเหรอนี่ชนเฮ้ยพวกมนุษย์ออกล่าปลาโอ้โหดูนะครับทำลายท้องทะเลจริงๆโอ้โหยิงทะลุต้องไล่กินปลาขนาดเล็กครับผมโอ้โหหลบพวกปลาพวกมนุษย์ต้องมานั่งดูว่าตัวไหนเล็กตัวไหนกินได้ตัวไหนไม่กินได้บ้างวันนี้อ่ะโอ้ยโดนกัดเราต้องค่อยๆสำรวจตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ต้องไปใกล้ๆนะครับผมมันจะบอกอยู่ว่าตัวไหนกินได้มียิงกันเองไหมเอ้ายิงกันเองได้แม่เราล่อให้มันยิงกันเองได้นะครับผมเอาเดี๋ยวเอ้าไม่ยิงไว้แบบนี้นี่แหละที่รอคอยเป็นไงจะกลายร่างเป็นปลาหมึกที่ชั่วร้ายแล้วครับผมเอาละครับผมตอนนี้
เฮ้ยชิบเอ้ยไกลแล้วครับผมเรียบร้อยจบแล้วครับดอนต่อไปดอนที่6นะครับคืออะไรเอ่ยกินได้แต่ปลาสิงโตอ๋อได้เลยครับผมปลาสิงโตนี่มีพิษสินะทำอันตรายกับปลาตัวอื่นกันเหรอได้เดี๋ยวข้าจะจัดการแกเอ้ยอย่าไปยุ่งโอ้โหดูนะครับผมมันไล่กินปลาพวกนี้คราวนี้ขอเป็นฝ่ายแบบว่าทำความดีสักหน่อยโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นน่าจะสามารถกินไซส์ใหญ่ได้นะครับผมเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหพวกนี้แม่หลบยากเอ้าตัวใหญ่เกินไม่ได้เอาละเมื่อไหร่จะสามารถกินตัวใหญ่ได้ได้แล้วใกล้แล้วครับน่าจะอีกประมาณ2ตัวโอเคครับผมดอนที่7นะครับตอนนี้โอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ไปทางซ้ายทางขวาดีเดี๋ยวก็ต้องไปทั้งคู่นั่นแหละมัวแต่รออะไรล่ะกินเข้าไปพอตัวใหญ่ขึ้นก็สามารถกินกระป๋องได้มากขึ้นนะครับผมดูสิฝั่งนี้ก็มีโอ้โหโอ้โหอ้าวตรงนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งอื่นกันดีกว่าฝั่งนี้ล่ะอู้โถส้วมพอตัวใหญ่ขึ้นก็กลับไปกินฝั่งเมื่อกี้ได้สินะไม่มีปัญหาครับผมงับ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 เฮ้ยลงข้างล่างนั่นแหละงับโอ้เริ่มใหญ่โตขึ้นนะครับผมอุ้ยเศษซากรถกินไม่ได้กินไม่ได้ลองมาดูฝั่งนี้ก่อนสิอะไรวะเนี่ยแม่ที่นอนเก่าๆกันเหรอโอเคครับที่นอนก็กินได้โอ้โหสุดยอดแม่คะแนนน้อยมากเอาละด่านที่8นะครับตอนนี้นี่โอ้โหของจริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแม่กลับมาเป็นหน่วยกำจัดขยะกันอีกครั้งหนึ่งอุ้ยมีฉลามด้วยเอาละฝั่งนี้มีอะไรให้กินได้ไหมเอ่ยยังไม่มีโอเคครับตอนนี้ก็กินนกไปพอสมควรเริ่มกินปลาได้แล้วปุ๊บปุ๊บดูนะครับตอนนี้ปั๊บปั๊บเดี๋ยวเราจะมากินปลาเก๋ากันได้หรือยังได้แล้วพอได้ปุ๊บตัวใหญ่ปั๊บปั๊บปั๊บทั้งแดงพวกมนุษย์ขอบใจมากที่ลงมาว่ายน้ำเล่นกลายเป็นเหยื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเจอฉลามดันครับผมเอาโอ้โหกินปลาเก๋าปุ๊บเจอเรือครับผมแสดงว่าเริ่มจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับตอนนี้อู้ฉลามวานโอ้ข้างล่างนี่โหดมากมีแต่ปลาฉลามแม่ยังจะกล้ามาว่ายน้ำอีกพวกมนุษย์เอาละครับฝั่งนี้มนุษย์เยอะเป็นอาหารชั้นเลิศโอ้โหดงฉลามเฮ้ยที่นอนนี่มาเฮ้ยกินฉลามได้แล้วโอ้โหสุดยอดแม่พอกินฉลามได้ปุ๊บก็สบายแล้วครับผมฉลามเยอะด้วยเมื่อกี้เอ้ยกินรถเศษรถมางับๆๆๆเห็นเรือไหมครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์แหมเดี๋ยวเราจะโผล่ขึ้นไปกินนะครับรอให้เราเติบโตก่อนเอาละครับผมสำหรับตอนนี้กินเรือได้หรือยังเอ่ยเฮ้ยเหมือนกับว่าทำลายเฮลิคอปเตอร์ได้เรียบร้อยเฮ้ยอะไรชนเรือเราอะไรชนเรือเราแหมคลาเค้นไงล่ะเพื่อนงับๆๆๆกินเรือได้โอ้ยสุดยอดมาโอ้โหฉลามกลายเป็นตัวเล็กตัวจิ๋วฉลามวานโดนเขมือบเรียบร้อยก้นทะเลลึกจริงๆนะครับตรงนี้โอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์แสดงว่าตัวของเรานี่จริงๆแล้วใหญ่โตนะครับผมอุ๊ยนี่มีพวกมนุษย์อาศัยอยู่ใกล้ๆตรงนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยต้นไม้โอ้โหกินต้นไม้ครับผมตรงนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ปั๊บปั๊บอีกทีเดียวรู้เรื่องสุดยอดเอาละครับดอนที่9 Dolphin Revolution อะไรสักอย่างเอาละครับผมโอ้โหทั้งมนุษย์แล้วก็ทั้งปาโลมาเอาละครับผมตอนนี้ก็สามารถกินได้ทุกไซส์แล้วครับผมไม่กลัวแล้วตอนนี้เมื่อกี้นี่กัดใหญ่เลยนะกัดใหญ่เลยนะเพื่อนแม่ความรู้สึกของผู้ชนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองใกล้แล้วผ่านดาสักทีเอาละตัวสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยไม่มาไม่ตรงนี้แหละเรียบร้อยดอนที่10นะครับตอนนี้เล่นเลยเจอเศษขยะอีกแล้วโอ้โหกลับมาตัวจิ๋วเหรอทำไมฝามันใหญ่ขนาดนี้ค่อยๆเล็มกินพวกเศษวัสดุขยะพวกนี้ไปเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับผมสำหรับตอนนี้โอ้โหเจอเศษขยะแบบใหม่โอเคครับคืออะไรไม่รู้แต่กินไว้ก่อนดันขยะทิ้งเอาละครับสำหรับตอนนี้ก็ได้เวลาการกินหมวกไหมพรมแล้วขั้นต่อไปนี่จะได้กินอะไรก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับผมเอาละโอ้ตัวใหญ่ขึ้นที่นอนใช่ไหมเอ่ยทำไมแม่ทิ้งลงแบบนี้เลยพอตัวใหญ่ขึ้นคราวนี้แล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ย
เศษรถมันทิ้งแบบนี้เลย น่าจะเอาไปขายเป็นเศษเหล็กนะเพื่อนไม่น่ามาทิ้งลงทะเลรู้สึกว่าโอ้เจอแล้วต้นเหตุไอเรือลำนี้นี่เองไอเรือทิ้งขยะไอเราก็นึกว่าขนทรายที่แท้ขนขยะนี่เองโอ้โหขยะมันถึงไม่หมดเพราะว่ามันมาเป็นลำเรือเอาละครับกินทั้งลำดูนะครับผมตัวใหญ่ทันที แม่เรียบร้อยต่อไปก็เลเวล11นะครับคราวนี้มานักดำน้ำอีกแล้วแล้วก็มีฉลามกับเรือลำใหญ่รู้สึกว่านักดำน้ำนี่จะลงมาจากเรือแบบว่าเรื่อยๆแม่ขนาดเห็นเพื่อนโดนกินก็ยังลงมารู้สึกว่าเจ้าฉลามจะหายไปไหนหมดอ๋อมันไปแอบเรานี่เองเพราะเราสามารถกินเจ้าฉลามได้แล้วนะครับกินฉลามได้แหละโตไวกว่าปั๊บปั๊บเอาละครับผมตอนนี้งับงับกินเรือครับผมในที่สุดเราก็สามารถเดินทางมาที่ดอนสุดท้ายได้เลยนะครับเราจะมาที่จุดเริ่มต้นแต่ว่าในคราวนี้เดี๋ยวเราจะขยายใหญ่จนสามารถแบบว่ากืนกินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกได้เริ่มมาต้องฝาเบียร์เหมือนเดิมแล้วก็ก้นบุหรี่นะครับโอเคครับแล้วก็เศษพลาสติกปั๊บ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 แก้วพลาสติกแล้วก็ขวดต่างๆตัวใหญ่ขึ้นอีกไซส์หนึ่งกินล้อรถปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับผมแล้วก็ปะลงด้านล่างกันต่อมันจะมีซากที่ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้กินชักโครกถังสีแดงปับ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 ไล่กินให้เกลี้ยงไล่กินขยะปับ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 นี่สามารถกินฉลามได้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งงับ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 อาหารชั้นเยี่ยมปุ๊บเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์โอ้โหร่างกายขยายทันทีหาแต่เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยกินเรือได้คราวนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับผมงับงับงับตัวใหญ่ปึ๊บปึ๊บดับเบิลคิวกันไหมล่ะเอาละแถวนี้ตู้คอนเทนเนอร์ปั๊บ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 ดูต้นไม้แล้วไงต่อเดี๋ยวเราจะทำลายเกาะนะครับผมของพวกมนุษย์เอาละโอ้โหใหญ่ขึ้นอีกขั้นหนึ่งอ๋อนี่คืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นเศษไม้เล็กๆอู้เมืองของพวกมนุษย์เอ้ยบอลลูนเฮ้ยเที่ยวเหรอแม่ชมบรรยากาศแบบนี้โอ้โหขนาดลอยอยู่กลางอากาศนี่ยังโดดอุ้ยเฮ้ยเรือดำน้ำใจเย็นงับ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 แหมกินพวกนี้ก่อนอุ้ยเกือบโดนงับ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 แม่ส่งออกมากี่หน่วยก็หายกันหมดโอเคครับเป็นช่วงเวลาของเราแล้วมาบอลลูนจ๋าพี่มาแล้วโอเคครับผมว้าโอ้โหหายไปแล้วครับเกาะหนึ่งสุดยอดเป็นไงแล้วก็ทางด้านนี้มีอะไรเอ่ยเศษอะไรวะเดี๋ยวเราจะไปกินพวกก้อนๆเฮ้ยโอ้กินเรือทิ้งขยะนี่เหมือนจะเป็นเรือขนตู้คอนเทนเนอร์โอ้โหสินค้าที่หายไปเป็นกี่ล้านก็ไม่รู้แกเอาละสุดยอดเรียบร้อยนะครับผมในคราวหน้านี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเจ้าหนูน้อยตัวนี้กันนะครับในครั้งหน้านี่ได้เจอสิงสาราสัตว์เยอะแยะมากมายแน่นอนมีแรดเสือชีต้าอะไรต่างๆก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ